สมเด็จพระราชโอรสต่างจากพระราชโอรสพระราชโอรสนี่ลูกเจ้าจอมมดาเป็นพระราชโอรสได้แต่สมเด็จพระราชโอรสต้องเป็นเจ้าฟ้าและตอนนี้เจ้าฟ้าชายก็มีที่เราเรียกว่าพระองค์ทีถ้าเผื่อเอาตามกฎมันเทียนบานก็ต้องพระองค์ทีตอนนี้เป็นเจ้าฟ้าแล้วก็ต้องได้สวยราชเพราะว่าเป็นลูกผู้ชายองค์เดียวแต่รู้สึกตอนนี้กฎหมายก็แก้แล้วผู้หญิงก็สวยราชได้เมื่อผู้หญิงสวยราชได้ก็พระองค์พาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นเจ้าฟ้าแล้วก็น่าจะสวยราชได้แต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ในท่านอาจจะตั้งใครสืบราชสมบัติแทนท่านก็อยู่ที่พระองค์ท่านเพราะรัฐสภาตอนนี้เขาแย่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถจะทำอะไรได้ต้องเข้าใจนะครับการสืบราชสันตติวงศ์ในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมาได้วางกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนให้มีสมุหกลาโหมดูแลเรื่องทหารสมุหนายกดูแลเรื่องพลเรือนซึ่งก็ไม่เคยได้ผลตามนี้นะครับแต่ท่านวางแล้วมีจตุสดมเวียงวังคลังนาและพระจำเรินเองมีกฎหมายออกมาชัดเจนเลยว่าจะมีต้องมีพระมหาอุปราชที่เราเรียกว่าวังหน้าวังหน้านี่ก็แน่นอนพระจำเรินจะต้องตั้งท่านต้องตั้งคนที่ท่านไว้ใจที่สุดเชื่อมั่นที่สุดให้เป็นวังหน้าซึ่งอาจจะเป็นลูกก็ได้เป็นน้องก็ได้เป็นอาก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ในที่เป็นมาตั้งแต่อยุธยานะครับจนกระทั่งมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เข้าใจว่าแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ได้ตั้งวังหน้าแม้กรุงรัตนโกสินทร์เองรัชกาลที่1สวยราชน้องชายท่านเป็นวังหน้าทีหลังพี่น้องกันทะเลาะกันขัดใจกันแต่ท่านก็ไม่ยอมตั้งวังหน้าจนกระทั่งท่านอ้างว่าองค์เชียงสือขอให้ตั้งลูกชายเป็นวังหน้านะครับนี่พอสุนทรคันที่2ท่านก็ตั้งน้องชายเป็นวังหน้าพี่น้องสององค์นี้ท่านรักกันมากนะครับพี่ชื่อฉิมน้องชื่อจุ้ยพี่ได้เป็นกรมหลวงอิสระสุนทรน้องได้เป็นกรมขุนเสนานุรักษ์เพราะฉะนั้นรัชกาลที่2กรมพระชวังบวรก็เรียกพระชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ส่วนรัชกาลที่1นั้นกรมพระชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเพราะท่านเคยเป็นเจ้าพญาสุสีมาตั้งสมัยรัชกาลธนบุรีที่นี่พอถึงรัชกาลที่3เนี่ยตามปกติแล้วผู้ที่จะสวยราชจะต้องเป็นลูกเจ้าฟ้าแต่ตอนนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎพระชนเพียง20เท่านั้นเองทรงผนวดแต่รวมมาเมืองเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นลูกแม่น้อยว่าการงานต่างๆคล่องแคล่วมากแล้วก็พวกบุญนาคขนุนท่านก็เลยได้เป็นรัชกาลที่3แต่ท่านเลือกเอาอาซึ่งช่วยกันก็จะเรียกว่าชิงราชสมบัติมาบางั้นเถอะกรมบุญศักดิ์พลเสพเป็นอาตั้งให้เป็นวังหน้านี่พอทีหลังเพิ่ออาคนนี้สิ้นแล้วอาอีกคนนึงซึ่งช่วยท่านมาเหมือนกันกรมหลวงรักษณเรศต้องการจะเป็นวังหน้าแต่ตอนหลังนี่รู้สึกจะไม่ถูกกับรัชกาลที่3แล้วเข้าใจกรมรักษณเรศนี่กินทิ้งบาทข้าเส้นบนด้วยแล้วก็ข้อกล่าวหาก็ชอบเล่นเพื่อนในพงศาวดารเขียนว่าไม่ถึงกับไปเสพเมถุนแต่ว่าชอบไปนอนกับพวกละครผู้ชายแล้วเอามือไปจับที่คุยหาฐานนี่พงศาวดารเขียนอย่างนั้นนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ประหารชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเพิ่มมาถึงรัชกาลที่4ก็กลับไปแบบรัชกาลที่2ตั้งน้องเป็นวังหน้าแต่รัชกาลที่4ท่านพลิกแพงไม่เหมือนคนอื่นท่านบอกสมัยพระนเรศวรนั้นวังหน้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2เลยพระเอกาชนไม่ใช่เป็นวังหน้าไม่ใช่เป็นอัปปราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งน้องท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทีนี้เมื่อปิ่นเกล้าตายทีหลังพระจอมเกล้าท่านก็ได้สวยราชที่ท่านวรรณคตไปก่อนรัชกาลที่5ก็เลยให้ลูกได้เป็นแต่การจะลูกได้เป็นเนี่ยไม่กว่ารัชกาลที่4รัชกาลที่5พวกบุญนาคเขาเลือกทั้งนั้นเขาถึงใช้คำว่าอเนกนิกรสโมสรสมมตินะพวกบุญนาคเป็นพวกขุนนางและพวกเจ้านายแล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยมาประชุมกันแต่ที่จริงพวกบุญนาคเป็นตัวตัดสินทีนี้วังนาคก็สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสิริวงศ์เป็นผู้สมัยราชการเขาได้มีอำนาจเต็มที่ท่านก็เสนอเอาลูกพระปิ่นเกล้าเป็นวังนาคซึ่งไม่เคยมีธรรมเนียมว่าวังหน้านะพระเจ้าแผ่นดินจะต้องเลือกแต่ตอนนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระชนเพียง15เท่านั้นไม่มีทางเลือกแล้วก็ใครๆก็นึกว่าท่านจะตายตามพ่อท่านเพราะท่านไปประชวนมาเหมือนกันที่เสด็จไปที่วากอกลับมาประชวนแต่ใครๆนึกว่าท่านจะต้องตายตั้งวังหน้าเผื่อเป็นอะไรไปก็ลูกพระปิ่นเกล้าได้สวยราชแต่เผอิญท่านอยู่มาได้ก็ทีหลังลูกพระปิ่นเกล้าเนี่ยเรียกกรมพระชวังบวรวิชัยชาญเป็นวังหน้าที่รัชกาลที่5ท่านกดมีอำนาจน้อยที่สุดมีเกียรติยศก็น้อยที่สุดแม้กระทั่งพวกลูกวังหน้าเนี่ยเคยใช้คำว่าพระเจ้าบวรวงศ์เธอวังหลวงใช้พระเจ้าบรมวงศ์เธอแต่ลูก
วังหน้ารัชกาลที่5ให้เป็นเพียงพระบวรองค์เธอไม่มีคำว่าเจ้าเลยท่านกดทีหลังก็ทะเลาะกันจนกระทั่งวังหน้าหนีไปอยู่ที่สถานกงสุลอังกฤษเป็นเรื่องใหญ่ทีหลังก็ขจัดวังหน้าได้ท่านก็เลยเลิกตำแหน่งวังหน้าเลยตั้งลูกท่านเป็นมงกุฎราชกุมารเอาอย่างอังกฤษเลยการสืบสันติวงศ์ก็ต้องให้ลูกท่านเป็นสมเด็จพระบรมองค์แรกเจ้าฟ้าพระชินทร์สุดน่าเสียดายพระชนม์เพียง15ก็สวรรคตท่านก็เลยตั้งพระมงกุฎเกล้าเพราะนั้นเป็นเจ้าฟ้ามหาวิชาวุฒิเรียนอยู่ที่อังกฤษพระชนม์เพียง10และ11เลยเพราะว่าพี่ชายกับพระชนม์เพียง14 15ท่านก็ตั้งอันนี้ก็เป็นเหตุที่ความคิดแตกกันนะครับเพราะว่าอย่างเจ้าพญาเทเวศซึ่งเป็นพระอภิบาลสมเด็จพระบรมองค์แรกก็เสนอว่าต้องให้พี่เป็นก็ต้องให้น้องเป็นน้องก็คือว่ากรมหลวงสงขลานครินทร์เจ้าฟ้ามหิดลแต่ตอนเป็นเด็กมากที่ท่านเห็นแก่เป็นดินท่านก็เลยตั้งลูกคนโตที่สุดทีนี้สมเด็จพระพันปีซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีท่านฉลาดท่านเลยขอพรแต่บอกเดี๋ยวลูกท่านตายย้ายไปตรงนู้นตรงนี้ท่านขอเลยว่าวังหน้าต่อแต่นี้ไปจะต้องเป็นลูกท่านทั้งนั้นท่านมีพระราชรถถึง5พระองค์มหาวิชัยวุฒิองค์โตต่อมาก็จักรพงศ์ภูวนาถนะจักรพงศ์ภูวนาถองค์ที่2องค์ที่3ก็นครราชสีมาองค์ที่4ก็ทุนกระหม่อมติ๋วทุนกระหม่อมติ๋วนี่เป็นเจ้าฟ้าจุฑาทุตวริลกแล้วองค์ที่5ประชาธิปกศักดิเดช5องค์ราชการที่6ก็เสวยราชนี่ท่านที่6ท่านเสวยราชแล้วท่านก็บอกว่ายุ่งนักเรื่องวังหน้านี่ท่านก็เอาอย่างอังกฤษตั้งเป็นกฎมังเชียนบานเลยใครจะเสวยราชเป็นอันดับมาจากแบบอังกฤษเลยคนนั้นต่อจากคนนี้ต่อจากคนนั้นผู้หญิงเป็นไม่ได้แล้วถ้าใครมีเมียไพร่พวกเจ้านั้นก็ตกกระป๋องไปกฎมันเริ่มจากรัชกาลที่6เพราะจะถึงรัชกาลที่7ก็แน่นอนรัชกาลที่6ท่านมีลูกชายก็ได้จะต้องได้เสวยราชแต่ลูกท่านเป็นผู้หญิงเจ้าฟ้าพระเจ้าเป็นผู้หญิงรู้สึกประสูติวันนั้นนะวันรุ่งขึ้นในหลวงก็สวรรคตรัชกาลที่7ก็เลยเสวยราชแต่แม้กระนั้นเวลานั้นก็ตกลงกันไม่ได้นะรัชกาลที่7เนี่ยท่านบอกทุนกระหม่อมบริพัตรซึ่งเป็นคนละท้องนะเป็นคนละท้องแต่ว่าเป็นเจ้าฟ้าซึ่งมีพระชนมายุรองจากรัชกาลที่6เท่านั้นเองแล้วก็แม้จะไม่ใช่คนโปรดรัชกาลที่5แต่ทีหลังรับราชการรัชกาลที่5โปรดปรานรักใคร่มากรัชกาลที่7ท่านก็บอกว่าทุนกระหม่อมบริพัตรควรจะได้เสวยราชท่านก็ไปปรึกษาทุนกระหม่อมแดงทุนกระหม่อมแดงซึ่งทีหลังมาเป็นพ่อในหลวงรัชกาลที่8ที่9ทั้ง2องค์นี้ก็เห็นดีเห็นงามควรจะให้ทุนกระหม่อมบริพัตรเสวยราชทุนกระหม่อมบริพัตรบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าทุนกระหม่อมพ่อตัดไว้แล้วจะให้ทางทองนี้คนตะกอนเขาถือมากตัดแล้วคืนคำไม่ได้ก็เลยเสนอให้รัชกาลที่7เสวยราชนี่พอถึงรัชกาลที่7แล้วเนี่ยท่านไม่มีลูกปัญหาจะไปตกที่ใครก็ตามกฎวันเทียนแบบก็ต้องมาตกที่พระองค์เจ้าอนันทมหิดลแต่แน่นอนในสมัยราชาธิปไตยเนี่ยเขาจะรังเกียจว่าเพราะแม่ไม่ได้เป็นเจ้าเพราะเมื่อพระองค์เจ้าอนันต์ประสูติเป็นเพียงหม่อมเจ้าอนันต์เท่านั้นรัชกาลที่7ท่านทีหลังท่านสงสารท่านเห็นว่าเจ้าตกต่ำมานานก็เลยบอกว่าแม้เจ้าฟ้าที่มีลูกที่เกิดจากสามัญชนก็ให้เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าถ้าเกิดจากเจ้าก็ให้เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธออย่างพระองค์เจ้าจุมพลเนี่ยท่านเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอเพราะแม่ท่านเป็นเจ้าแต่หม่อมเจ้าอนันต์นี่เพราะแม่ไม่ได้เป็นเจ้าหม่อมรัชกาลที่7ยกให้เป็นเจ้าเมื่อพ.ศ.2470แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดชประสูติมาเป็นพระองค์เจ้าเนี่ย ก็เล่าให้ใครมาและทีนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงนะแม้กฎมันทินเป็นว่าจะว่ายังไงก็ตามเถอะรัชกาลที่7ท่านเห็นว่าทุนกระหม่อมบริพัตรไม่รับสมบัติแล้วท่านเห็นว่าลูกทุนกระหม่อมบริพัตรควรจะรับสมบัติเพราะว่าตอบแทนบุญคุณท่านแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าเจ้าคุณนุมานราชทนเขียนเล่าไว้เลยว่าในหลวงรัชกาลที่7ให้หลวงจุมพลไปฝึกงานที่กระทรวงพระคลังกระทรวงพระคลังนั้นนะเสนาบดีพญาโกมารกุลมนตรีก็เป็นนักเรียน LSC เก่งในทางเศรษฐศาสตร์หลวงจุมพลท่านก็เรียน PPE ที่ออกซ์ฟอร์ดก็รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ดีพอสมควรแต่เจ้าคุณอุมานเล่าเลยว่าเจ้าคุณโกมารเอ็ดหลวงจุมพลเลยนี่ท่านทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วมันเนี่ยก็ชัดเลยว่าเตรียมให้เป็นนี่เปลี่ยนแปลงการปกครองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดจะเสียกได้ว่าก็กลับมาถือหลักกับกฎมันเทียนบานนี่ก็ได้เมื่อสิ้นสายพระพันปีหลวงแล้วก็ต้องมาสายพระพันศาอันนี้ที่เผอิญเจ้านายสายพันธาเป็นยุวราชพระชนน้อยๆเท่านั้นแล้วก็ไปเรียนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นผมยังจำได้คณะสนรส่งจะพยาศรีธรรมทิเบตไปทูลเกือบจะเรียกว่าทูลไม่ใหญ่จารสมบัติอะมีอะไรตกลงกันได้ก็จะตกลงกันแล้วก็หลวงธรรมรงค์เป็นเลขา
นายดิเรกชัยนามเป็นผู้ช่วยเลขาแต่เข้าเฝ้าที่แรกในหลวงก็ไม่ให้คุณดิเรกเข้าเฝ้านะเจ้าพญาศรีธรรมธิเบศบอกดิเรกเนี่ยเขาคล่องในการจดบันทึกให้เขาเข้าเฝ้าเถอะถึงได้ยอมให้เข้าเฝ้าพอเฝ้าแล้วรู้แน่แล้วเห็นเจ้าสารสมบัติก็ถามมาแต่ก่อนนั้นมีโทรศัพท์ทางไกลโทรเรียกมาถามรัฐบาลก็บอกเอ้าให้เจ้าพญาศรีกับคุณดิเรกไปเฝ้าพระองค์เจ้ามหิดลจากพระจอมนันทมหิดลที่โลสานส่วนหลวงธรรมรงค์นั้นบินแต่ก่อนนั้นบินไม่ใช่ของง่ายนะบินกลับมารายงานเพราะฉะนั้นก็เลยไปทาบทามให้พระองค์เจ้านั้นเสวยราชแต่ว่าหม่อมสังวานก็บอกฉันไม่เป็นใหญ่ต้องพระภาษาเป็นใหญ่ภาษาท่านเป็นย่าภาษาท่านเห็นว่าถ้าเกิดหลานท่านไม่รับก็คงจะสิ้นราชวงศ์ท่านได้ให้หลานท่านรับความเป็นมาที่แล้วๆมาแน่นอนเพื่อรัชกาลที่8สวรรคตน้องท่านเจ้าฟ้าภูมิพลก็ต้องเสวยราชแต่ทั้งหมดเป็นดังนั้นรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยจำเป็นจะต้องเสวยราชสมบัติด้วยความเห็นชอบของรัฐสภาเมื่อสมณคตอาจารย์ปรีดีเป็นนายกอาจารย์ยิ่งก็เสนอรัฐสภาให้รับเอาเจ้าฟ้าพลพลเป็นพระเจ้าดินองค์ต่อไป นี่ความเป็นมาแต่พอมาถึงสิ้นราชการที่9มันก็อัตโนมัติแบบกฎหมายเทียนบานลูกท่านก็ต้องได้เสวยราชเป็นราชการที่10นี่ความเป็นมามันเป็นอย่างนี้คือเอาแบบอังกฤษไงไหมว่าถ้าเผอคนนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องลูกเสวยราชต่อถ้าไม่มีลูกให้น้องเสวยราชต่อถ้าน้องคนที่หนึ่งสิ้นถ้ามีลูกก็ให้น้องคนที่หนึ่งต่อไม่เป็นน้องคนที่สองก็เอาระบบอังกฤษมาใช้ไม่มีอะไรพิสดารท่านเอาอย่างอังกฤษแท้ๆเลยเพราะสมัยนั้นเชื่อกันว่าต้องเป็นอุปโตสุชาติต้องพ่อเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นรัชกาลที่สามก็เป็นที่รังเกียจกันมากนะเพราะว่าแม่ไม่ได้เป็นเจ้าแต่รัชกาลที่สามท่านก็เก่งนะพระท่านสวยราชท่านก็ตั้งแม่เป็นเจ้าจอมมารดาเรียมก็เป็นพระศรีสุราลัยเลยคนตะก่อนนับถือต้องทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวนะหนึ่งนั่นแม่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองสองแม่เขาเนี่ยเมื่อหย่ามาจากกรมขนเพชรบูรณ์แล้วยังไปได้กับเศรษฐีจีนถึงแม้จะเป็นไทยแล้วเขาก็รังเกียจกันอันนี้แต่เพื่อว่าในกรณีถ้าทนกระหม่อมติ๋วอยู่มาจนหลังเป็นแม่การปกครองลูกท่านอาจจะได้สวยราชทุกอย่างไม่แน่หรอกสมเด็จพระราชโอรสต่างจากพระราชโอรสพระราชโอรสนี่ลูกเจ้าจอมมดาเป็นพระราชโอรสได้แต่สมเด็จพระราชโอรสต้องเป็นเจ้าฟ้าและตอนนี้เจ้าฟ้าชายก็มีที่เราเรียกกันว่าพระองค์ทีถ้าเผื่อเอาตามกฎมณฑลบานก็ต้องพระองค์ทีตอนนี้เป็นเจ้าฟ้าแล้วก็ต้องได้สวยราชเพราะว่าเป็นลูกชายองค์เดียวแต่รู้สึกตอนนี้กฎหมายก็แก้แล้วอ่ะผู้หญิงก็สวยราชได้เมื่อผู้หญิงสวยราชได้ก็พระองค์พาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นเจ้าฟ้าแล้วก็น่าจะสวยราชได้แต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ในท่านอาจจะตั้งใครสืบราชสมบัติแทนท่านก็อยู่ที่พระองค์ท่านเพราะรัฐสภาตอนนี้ก็แย่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถจะทำอะไรได้นี่ก็พูดกันอย่างไม่เกรงใจเพราะในหลวงองค์นี้ท่านก็มีพระราชโอรสอีก4องค์ซึ่งแยกทางกันหม่อมคนนี้ก็มีโอรส4มีธิดา1หมอดูวัฒเวิร์กลูกคนสุดท้องเป็นชายเธอจะได้เป็นพระราชินีในหลวงท่านรักลูกท่านก็เลยไปเอาลูกคนนี้มารู้สึกตอนนั้นยังอยู่อังกฤษแต่ว่าท่านก็ถามลูกชาย4องค์นี้จะอยู่กับท่านหรืออยู่กับแม่เขาก็รักแม่อยู่กับแม่ท่านก็เลยตัดขาดไปเลยแล้วทีหลังรู้สึกเขาจะย้ายไปอยู่ที่ฟลอริดาที่สหรัฐอเมริกาเพราะที่นั่นมันอบอุ่นกว่าที่อื่นเยอะก็เป็นหม่อมเจ้านี่เมื่อท่านสวยได้เขาต้องได้เป็นพระองค์เจ้าตามฐานอันดรศักดิ์ของไทยแต่ท่านถอดหมดเลยให้เป็นมิสเตอร์ไปหมดเลยเข้าใจว่าองค์โตเข้าใจเป็นมีเมียแหม่มไปแล้วอีก3องค์เข้าใจยังไม่มีเมียรู้สึกคนนึงจะเป็นหมอความคนนึงเป็นหมอยาอะไรอีก2คนเป็นอะไรบ้างผมก็ไม่รู้มันก็เกี่ยวข้องนะครับหมายความว่าถ้าเผื่อหวังจะให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้หญิงก็พระองค์พากันเป็นที่พึ่งได้แต่ว่าทั้งนี้รัชกาลที่10นี้อยู่ที่พระราชอัธยาศัยท่านจะตั้งใครก็แล้วแต่ท่านเพราะรัฐสภาก็ไม่เข้มแข็งพอที่ไปคัดค้านท่านได้สื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็แย่ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ในเท่าไหร่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ก็เป็นแนวทางเท่านั้นเองจะเป็นไปยังไงก็เรามีหน้าที่ดูต่อไปหรือที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ก็อาจจะช่วยให้เข้าใจความหลังความเป็นมาในอดีตแต่ปัจจุบันอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เพราะมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่รัฐสภานะครับ
รัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับเขียนเลยการถวายราชสมบัติของพระราชามหากษัตริย์นั้นให้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของรัฐสภาแต่รู้สึกรัฐธรรมนูญทีหลังนี่ตัดทิ้งคำนี้เลยไม่มีเลยไม่มีความเห็นชอบตั้งแต่รัชกาลที่9แล้ว